สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปได้ในรายการคนมีองค์งวันนี้เสนอตอนพระพิคเนตนะครับเทพแห่งความสำเร็จนะครับนะก็เราก็มาคุยกันนะถึงการขอพรและหลายๆอย่างที่จะทำให้สำเร็จทุกประการได้นะถามว่าเพราะอะไรเพราะพระพิคเนตนี่เป็นเทพที่เรียกว่าเป็นเทพสายแห่งความสำเร็จใครอยากจะสำเร็จอะไรเนี่ยก็ต้องขอพรจากท่านโดยตรงนะเราก็มาคุยกันนะมีหลายๆคนเนี่ยชอบมาถามผมเวลางานอะไรไม่สำเร็จก็บอกว่าอาจารย์นะจะทำอะไรเนี่ยทำยังไงทำให้สำเร็จผมก็บอกให้บูชาพิคเนตก่อนสินะเพราะถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ของเราก็มีท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็มาเหมือนเดิมครับนะช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับรายการในรอบนี้ท่านอาจารย์โอก็จะแชร์กันแล้วนะท่านอาจารย์โอก็จะแชร์กันแล้วนะขอรับเราก็มาคุยกันนะเอาละเดี๋ยวคุยเราจะทำการบูชาเทพก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิโอมนะโมพระภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภทุติยัมปินะโมพระภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภตติยัมปินะโมพระภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภโอมสีคเนสายานามะหังโอมสีคเนสายานามะหังโอมสีคเนสายานามะหังโอมพระพรหมปฏิภาหายาทุติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายาปีพระพรหมปฏิภาหายาอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายาปัทวีคงคาพระพรหมมหาเทวาขมามิหังพระมาจิตตังปิยังมะมานาชาริตินะมะพาทะนะมะหาอุเมกามุปิโยเทวมนุสสานังปิโยพระมานมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยังนะมะมิหังโอมนะโมอิสรามิสิวาเทวันจาภวันตุเมทุติยัมปินะโมอิสรามิสิวาเทวันจาภวันตุเมตติยัมปินะโมอิสรามิสิวาเทวันจาภวันตุเมอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาอิสรามิสิวาเทวันจามหาเทวาคามามิหังติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไรโอสิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไร AJTOP16 วันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่ององค์พระพิคเนตนะก็มีคนถามผมว่าอาจารย์จะทำอย่างไรทำให้งานที่เราเดินเนี่ยได้สำเร็จทุกประการคือการสวดบูชาพิคเนตเนี่ยต้องทำทุกวันนะครับแล้วต้องทำเหมือนกับเป็นการแบบบูชาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะมันก็น่าคิดนะครับว่าการบูชาองค์ศรีมหาคเนตเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามาบูชาแค่วันนี้พรุ่งนี้จะสำเร็จนะส่วนมากแล้วต้องบูชากันมาตั้งนานบูชากันเป็นปีนะนะบูชากันมาเป็นปีๆนะส่วนมากเนี่ยองค์พระพิคเนตเนี่ยถ้าใครจะแบบว่าทำเปิดอะไรเปิดร้านเปิดกิจการเปิดอะไรเงี้ยต้องบูชาท่านตั้งแต่แรกแล้วก็อีกอย่างนึงท่านเนี่ยจะศิลปะศิลปินด้วยใช่มั้ยคะได้หมดนะบวงสรวงกิจการร้านค้าไม่ว่าจะเป็นการตั้งเสาเอกการทำอะไรก็ตามก็ต้องบูชาท่านก่อนเพราะถือว่าท่านเป็นปฐมบูชาปฐมบูชาตั้งเสาเอกเหรอตั้งเสาเอกไงก็พวกแบบช่างพวกช่างกำลังจะเริ่มงานแบบเริ่มอาคารอะไรเงี้ยใช่บวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมเงี้ยคือพิคเนตเนี่ยเป็นเจ้าแห่งศิลปะนะแทบจะทุกแขนงนะ
ทบจะทุกแขนงคือศิลปะศิลปินใช่อาณาตศิลป์ว่าไปมีไหมนาฏศิลป์มีไหมมีที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เนี่ยก็มีมีตาสัญลักษณ์โดยตรงคือคล้ายๆแบบอนุสาวรีย์ก็เล็กๆอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นรูปหล่อท่านอ่ะก็นั่นแหละก็นั่นแหละเขาเรียกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของตาตาประจำนะนาฏศิลป์เขาก็ถ้าพูดตรงๆแล้วก็คือรัชกาลที่6เอาบารมีของพระพิฆเนศเนี่ยมาเผยแพร่ให้มนุษย์โลกได้รู้นะคือเป็นกษัตริย์นะเป็นกษัตริย์องค์รัชกาลที่6นี่ท่านเอาพระพิฆเนศมานำเสนอมาอยู่เหมือนเป็นสัญลักษณ์นะอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อกันอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงองค์พระพิฆเนศเนี่ยท่านขจัดปัดเป่าอุปสรรคและปัญหาต่างๆคุณบุญยฤทธิ์นะคะสวัสดีครับนะคือการที่เรานำเสนอพระพิฆเนศเพราะว่าทุกวันเนี่ยการจะทำอะไรก็ตามคนอยากจะได้รับความสำเร็จใช่ไหมคะมันมีคนหลายแบบนะคนที่มองสามอย่างคือมองหนึ่งมองว่าไม่เชื่ออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนที่ทำพิธีกรรมคนที่ทำพิธีเกี่ยวกับความสำเร็จหรือคนที่เหมือนกับว่าบวงสรวงก็มาแถวขสายพิธีกรรมทั้งปวงทั้งหลายคือคนที่ทำพิธีเกี่ยวกับพวกแบบว่าตั้งเสาเอกนะทำพิธีเกี่ยวกับเส้นเจ้าที่บวงสรวงกิจการเปิดร้านอะไรเงี้ยทุกคนต้องไหว้องค์พิฆเนศก่อนหมดเพราะว่าถ้าไม่ไหว้องค์พิฆเนศเนี่ยงานตรงนั้นมันจะไม่สำเร็จไม่สำเร็จคืออะไรบางทีคานอ่ะมันตกลงมาทับคนตายอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยต้องไหว้ก่อนต้องไหว้ต้องบวงสรวงก่อนจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะบางที่เนี่ยมันมีอาถรรพ์อยู่บางที่เป็นอาถรรพ์เพราะฉะนั้นจึงต้องมีปฐมบูชา1พิฆเนศถือว่าเป็นประธานแห่งปฐมบูชาหมายถึงผู้รับเครื่องเส้นก่อนเป็นไอ้นี่องค์แรกโดยธรรมชาติเป็นเทวดาองค์แรกที่มาเหมือนกับว่าจัดงานอะไรปุ๊บเนี่ยต้องสรรเสริญพระพิฆเนศก่อนใช่ต้องสวดเชิญพระพิฆเนศก่อนเชิญให้ท่านรับเครื่องเส้นก่อนเสร็จแล้วก็เป็นองค์อื่นไปอาจจะมาเป็นพระศิวะหรือพระพรหมก็ว่าไปนะคะใช่แล้วก็ลดหลั่นกันลงมาถ้าพระพรหมเนี่ยจะมีอิทธิฤทธิ์ไปทางเกี่ยวกับการเจรจาค้าขายที่ดินนะค้าขายแบบงานใหญ่ๆงานแบบออเดอร์แบบเป็นล็อตๆนะพวกท้าวมหาพรหมเนี่ยเหรออืมถ้าองค์พระศิวะเนี่ยถ้าพูดจริงๆนะที่เคยเห็นมาก็ท่านก็เกี่ยวกับแบบว่าค้าขายอะไรแบบใหญ่ๆด้วยเหมือนกันแต่องค์พระศิวะเนี่ยท่านจะเป็นฝ่ายแบบเหมือนกับว่าที่ผมเคยเห็นมาผมก็เห็นพระศิวะภาครักษาโรครักษาโรคก็คือผู้หญิงเด็กผู้หญิงตาบอดอะเรื่องเด็กผู้หญิงตาบอดที่เป็นนางรำอะแล้วปรากฏว่าอยู่ดีๆก็เหมือนกับรักษาด้วยวิธีการอาราตีไฟก็ปรากฏว่าไฟก็หายจากโรคตาบอดอะไรเงี้ยคือจริงๆตาบอดเนี่ยมันไม่ใช่อะไรเป็นสภาวะกรรมที่เข้ามาแทรกพอแทรกเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีอะไรสามารถเข้าแทรกได้จึงใช้ไฟเทวะคือไฟอาราตีเนี่ยในการที่จะเรียกว่าล้างอาถรรพ์หรือล้างเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรขอขมากรรมซึ่งกันและกันเพราะว่าการอาราตีเนี่ยจริงๆแล้วเปรียบเหมือนการประทานพรหรือพ่อแม่ให้พรลูกหลานหรือลูกหลานให้พรพ่อแม่ก็จะผ่านด้วยไฟนี่มันเป็นพลังงานประเภทหนึ่งคือโบราณเนี่ยแต่เดิมอะผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้นะเรื่องไฟนะแต่ผมมาเชื่อเอาหลังจากที่ว่าได้เข้าสู่พิธีกรรมอะบ่อยมากจนเห็นเขาใช้ไฟกันก็เลยเริ่มเข้าใจว่าอ๋อไฟเนี่ยเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับเทพและอย่างนึงผมได้ยินตอนที่เขาสร้างพระผงจักรพรรดิเนี่ยหลวงตามาเนี่ยจะจุดเทียนไว้1เล่มในตอนที่สร้างนั่นแหละก็เลยรู้ว่าอ๋อพลังงานเนื้อเทียน1เล่มสามารถกระจายไปได้ทั่วอาจารย์ท็อปเชื่อมั้ยอันนี้คืออาจารย์โอ้พิสูจน์โดยตัวเองทำเลยนะคือเวลาอาจารย์โอ้เนี่ยถ้ามีอะไรเครื่องเส้นสังเวยมาถวายหิ้งของเราเนี่ยค่ะข้างหลังเนี่ยทั้งหมดอะทั้งมวลเทพทั้งมวลที่บูชาทุกวันเนี่ยนะเอารูปมาเอาพนมมือใช่ป่ะแต่เราก็ยังไม่ได้จุดไฟเราไปจุดไฟหน้าบ้านแต่ในตอนที่อาจารย์โอ้กำลังสวดแล้วมีธูปอยู่ในมือธูปที่ยังไม่ได้จุดไฟแต่ว่าถ้าวันไหนนะจุดเทียนด้วยวันนั้นน่ะหลังจากนั้นน่ะงานเข้าตึมเลยแต่ถ้าวันไหนไม่ขอแล้วยังไม่ได้จุดเทียนเนี่ยอาจจะแบบแค่เล็กๆน้อยๆกระจิบกระจ้อยเข้ามาอันนี้เกี่ยวเลยอันนี้คือพิสูจน์ได้เลยเห็นเลยว่าถ้าเกิดว่าไหว้หิ้งเนี่ยค่ะครูบาอาจารย์ทั้งหลายเทพพรหมเทวดาทั้งหลายข้างหลังเนี่ยถ้าวันไหนจุดเทียนเอาไว้นั่นแหละของานนะได้งานเลยคือองค์พิฆเนศเนี่ยถ้าใครเนี่ยสวดด้วยความเขาเรียกว่าด้วยความเคารพนะพลังงานของท่านเนี่ยจะเคลื่อนเร็วแล้วก็จะช่วยให้เราสำเร็จงานได้เร็ว
อันนี้คือโปรดใช้วิจารณญาณนะแล้วก็อย่างนึงคือคิดตามอย่างนึงก็คือว่าถ้าว่าองค์พิคเนศถึงแม้จะเป็นเทพเจ้าที่อยู่ในแถบพื้นเมืองก็ตามแต่ว่าองค์พิคเนศเนี่ยก็ถือว่าไปกับชนทุกทวีปไปตรงไหนรู้ไหมคือเมื่อก่อนพ่อค้าชาวอินเดียจะชอบพกพระพิคเนศเดินทางไปด้วยท่านจะอยู่หน้าเรือประจำเขาว่ากันนะว่าวางท่านไว้ที่หน้าเรือท่านจะไปหน้าเรือประจำไปอยู่วางรูปปั้นเล็กๆของท่านนะวางไว้ที่หน้าเรือเพราะเชื่อกันว่าเวลาการเดินทางอะไรจะสำเร็จทุกประการจะสามารถไปถึงปลายทางได้ตลอดจะไม่ว่าจะไปค้าขายเรือไม่ว่าจะทวีปไหนก็ตามถ้าเดินทางจากอินเดียไปก็จะไปถึงปลายทางจนหมดเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะและอีกอย่างนึงองค์พิคเนศเนี่ยเป็นเทพเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเทพที่อยู่ทั่วโลกเลยเพราะผมเห็นนะเวลาเขาแห่องค์พิคเนศจตุรถีนะท่านทำไมต้องท่านเอาท่านไปทิ้งน้ำรู้ไหมที่เอาท่านไปทิ้งน้ำในที่นั้นก็เพราะว่าเอาท่านอ่ะเดินเสด็จกลับสวรรค์เพราะฉะนั้นท่านจะเดินทางลงน้ำไปหมดเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะว่าน้ำเนี่ยมันเป็นทางเชื่อมระหว่างแม่น้ำคงคากับโลกมนุษย์ก็เลยเอาท่านไปลอยน้ำกันลอยน้ำก็คือเชิญท่านเสด็จกลับสวรรค์ไปหมดแต่โดยประสบการณ์ส่วนตัวนะถ้าอาจารย์โอ้ขออะไรพระพิคเนศนะจะได้ตลอดเลยค่ะได้ตลอดแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะช้าจะเร็วแต่ได้ตลอดโดยที่มีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบขออะไรได้อย่างนั้นเลยแต่เพิ่งนึกได้แต่ทุกช่วงนี้ไม่ค่อยได้ขอไม่ค่อยได้ขออะไรส่วนใหญ่จะไปขอพระแม่อุมาเทวีแล้วก็พระฤาษีที่เป็นองค์ของอาจารย์โอ้มาปู่ 9,999 แต่อาจารย์เขาก็บอกว่าพระพิคเนศท่านก็เคยเป็นพ่ออาจารย์โอ้เหมือนกันนะตั้งแต่อดีตชาติใช่ไหมทุกอย่างนะครับในโลกเนี้ยมันเกิดวนเวียนกันถ้าหากว่าเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาต่อกันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้เจอพูดตรงๆนะการได้เจอใช่อย่างทุกคนที่มาฟังเนี่ยใช่ไหมทุกคนได้เห็นมีพระพรหมมีพระจุลพระศิวะมีพระพิคเนศเนี่ยค่ะถ้าทุกคนไม่เคยทำบุญมาร่วมกับท่านทั้งหลายเนี่ยหรือว่าทำบุญร่วมกับอาจารย์โอ้อาจารย์ท็อปเนี่ยทุกคนก็จะไม่ได้มาชมรายการนี้เหมือนกันเมตตามหานิยมอันนี้คือเกื้อกูลกันมาชื่อเขาเรียกอะไรนะจันทร์ท็อปอย่าเพิ่งไปเขาเรียกว่าอะไรนะเกื้อกูลกันมามีบุญร่วมกันมามีบุญร่วมกันอะไรอย่างนี้นะคะนะมีบุญร่วมกันก็ถ้าพูดจริงๆพิคเนศเนี่ยถ้าใครไหว้ด้วยราดูกับโมทกะส่วนมากนะถ้าคนแขกเขาจะเชื่อกันว่าถ้าไหว้ด้วยราขนมราดูกับโมทกะเนี่ยทำให้เกิดความสำเร็จชีวิตเจริญรุ่งเรืองสูงสุดรุ่งโรจน์นะโดยมีท่านอาจารย์โอ้เขาบอกว่าถ้าไหว้อะไรถ้าเป็นไหว้อย่างอื่นร้อยครั้งไม่เท่ากับราดูมทกะครั้งเดียวใช่ไหมใช่เขาเชื่อกันอย่างนั้นเพราะความเชื่อเหล่านี้ยังดำรงอยู่และอย่างนึงมันเป็นอะไรที่แท้แน่นอนนะคนเราเกิดเป็นคนน่ะก็อยากจะบอกว่าอย่างนึงไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่นะเพราะหลายๆคนที่ลบหลู่ก็ไม่เคยเห็นใครสติดีสักคนนึงที่ผมเจอมานะตลอดทั้งชีวิตอ่ะคือเหมือนกับพูดลบหลู่อะไรเงี้ยแต่ผมเชื่ออย่างนึงองค์พิคเนศเนี่ยถ้าท่านไม่ใช่ปฐมบูชาคนจะไม่บูชาท่านทั้งโลกหรอกแต่ส่วนใหญ่คนก็บูชาท่านทั้งโลกแหละนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นนักเรียนศิลปะนักศึกษาคนวาดภาพนะงานบูชาต่างๆนะรับรองได้ว่าองค์พิคเนศเป็นปฐมบูชาเพราะฉะนั้นเรื่องความสำเร็จเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยถ้าหากได้บูชาแล้วจริงๆนะติดต่อเช่าบูชาได้ที่ค่ะท่านอาจารย์โอสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นพยิบสีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมค่ะติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไลน์โอสิริ15หรือจะติดต่อเช่าบูชาพิคเนศเช่าได้นะคะนี่ซีนอยู่อย่างใหม่เลยนะใครสนใจนี่ค่ะนะซีนพลาสติกอย่างใหม่นะคะอันนี้บุกเสกเบิกเนตรแล้วพร้อมบูชาขึ้นหิ้งได้เลยได้ครับนะแล้วนี่ครับผมครับใครจะตรวจองค์ตรวจเทพก็มาได้ครับที่ Facebook โอสิริอาจารย์ท็อปนาเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658ID ไลน์ AJTOP16 เอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับค่ะ